คริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูอัดกรอบและซอสเสาวรสวิธีทำปูอัดกรอบเริ่มด้วยละลายแป้งประกอบอาหารตราโกกิกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันจุ่มปูอัดลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ละลายไว้ให้ทั่วจากนั้นคลุกกับกลีบขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสเสาวรสใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนสุกเติมน้ำเสาวรสต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำผึ้งและเกลือป่นคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนส่วนผสมจนสุกข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะจัดปูอัดทอดกรอบใส่ภาชนะแต่งหน้าด้วยพาสลีย์เสิร์ฟคู่กับน้ำซอสเสาวรสแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ